กระปุกพัชราทับทองสาวคนใกล้ชิดของนักแสดงหนุ่ม กระทิงขุนนรงประเทศรัฐพร้อมทีมงานดอดเข้าให้ปากคำในฐานะพยานกับพนักงานสอบสวนดีเไนานร่วม4ชั่วโมงพบเส้นทางการเงินบางส่วนโยงกับบอจอกอมีดีเพและอภิรักโกดาธิอดีตผู้บริหาร f o r ร็กซลบสดีเมื่อถูกถามถึงจำนวนเงินที่ลงทุนไปเจ้าตัวหยุดให้สัมภาษณ์ทันทีด้านผู้อำนวยการส่วนคดีธุรกิจการเงินนอกระบบสระบ,บุอยู่ระหว่างเช็ค ข้อมูลทั้งหมดหากพยานหลักฐานเพียงพอกับการแจ้งข้อหากระทิงขุนนรงค์คณะทำงานต้องพิจารณากันอีกครั้งกรณีกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI โดยกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินของผู้เกี่ยวข้องในคดีแชร์ลูกโซ่ Forex-3D ลบ3 D, กระทั่งพบความเชื่อมโยงเส้นทางการเงินระหว่างนายอภิรักษ์โกดธิอดีตผู้บริหาร Forex-3D ลบ3 D, และบจอกอมีดีเพกับกระปุกพัชาราทับทองสาวคนใกล้ชิดของนักสแสดงหนุ่มกระทิงขุนนรงคประเทศรัฐและครอบครัวรวมสามคน นทำให้พนักงานสอบสวนต้องออกหมายเรียกพยานเข้าให้ปากคำตามขั้นตอนเกี่ยวกับเรื่องนี้ที่กองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI เมื่อเวลา9นาฬิกา15นาทีวันที่3สิงหาคมกระปุกพัช,ชาราทับทองนักแสดงสาวคนดังและทีมงานฝ่ายกฎหมายเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อชี้แจงเส้นทางการเงินถึงสาเหตุการเข้าไปลงทุนในแชร์ลูกโซ่ forex ลบ3ดีและการรับโอนเงินที่มีความเชื่อมโยงตามพยานหลักฐานที่พนักงานสอบสวนตรวจพบสำหรับการเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนครั้งนี้ถือเป็นการเดินทางเข้าพบก่อนนัดหมายในวันที่4สิงหาคม กระทั่งเวลา13นาฬิกาหลังการสอบปากคำนานร่วมสี่ชั่วโมงกระปุกพัช,ชาราทับทองเดินออกมาจากห้องสอบสวนก่อนเปิดเผยว่า เข้าให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนดีเอสไอในฐานะพยานทุกอย่างราบรื่นไม่มีอะไรที่ต้องเป็นห่วงส่วนข้อมูลหรือพยานหลักฐานต่างๆที่มอบให้พนักงานสอบสวนนั้นยังไม่สามารถเปิดเผยได้ส่วนคุณพ่อคงต้องขอเลื่อนการเข้าพบพนักงานสอบสวนออกไปเป็นวันที่เท่าไหร่ยังไม่ทราบเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าลงทุนกับ Forex ลบ3ดีไปจานวนเท่าใดเจ้าตัวรีบขออนุญาตย ปฏิการสัมภาษณ์ทันทีขณะที่หญิงสาวหนึ่งในทีมงานของนักแสดงสาวรายนี้กล่าวสั้นๆว่าในส่วนของรายละเอียดต้องขอให้พนักงานสอบสวนเป็นผู้ชี้แจงตอนนี้ทุกอย่างเรียบร้อยดีส่วนน้องชายของกระปุกจะเลื่อนเข้าพบพนักงานสอบสวนหรือไม่ คงต้องแจ้งพนักงานสอบสวนอีกครั้งก่อนทั้งหมดจะเดินทางกลบับด้านร้อยตำรวจโทเศรษวุฒสายป้องผู้อำนวยการส่วนคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ3เปิดเผยว่านักแสดงสาวรายนี้เข้าให้การในฐานะพยานเพื่อให้รายละเอียดเกี่ยวกับเส้นทางการเงินว่าเป็นการลงทุนหรือว่าเป็นเงินอย่างอื่นพร้อมมอบรายละเอียดพยานเอกสารสเตตเมนต์จากนั้นตนให้ดูภาพบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดรวม ถึงสอบถามเกี่ยวกับรายชื่อในถางข้อมูลที่พนักงานสอบสวนรวบรวมไว้น่าเชื่อว่าเป็นดาวไลน์ลของกระปุก สอบถามว่ารู้จักกันไหมหากกระปุกบอกว่าไม่รู้จักคนเหล่านี้จะต้องเรียกบุคคลเหล่านี้มาถามอีกครั้งว่ารู้จักกระปุกไหมทั้งหมดในวันนี้ถือว่ากระปุกให้ความร่วมมืออย่างดีพนักงานสอบสวนยังไม่มีหลักฐานอะไรที่บ่งชี้กรณีของกระปุกเป็นเงินลงทุนเพื่อการทำธุรกรรมอย่างอื่นเพราะจากยอดเงินที่กระปุกโอนไปยัง บอจอกอมีดีเพเป็นยอดเงินที่มีจำนวนใกล้เคียงกับยอดการลงทุนที่เริ่มต้นประมาณ50,000บาทพบกระปุกโอนเงินไปหลายครั้งในฐานะผู้ลงทุน เมื่อได้ผลตอบแทนก็จะโอนเข้าไปเพิ่มเติมอีกส่วนจะลงทุนกี่ครั้งถ้าขณะนั้นไม่รู้ว่าบริษัทหลอกก็จะถือเป็นการลงทุนตามแผนปกติทั้งนี้ต้องพิจารณาประกอบกับหลักฐานอย่างอื่นด้วยกระปุกยอมรับว่ากระทิงแฟนหนุ่มเป็นผู้แนะนำส่งลิงก์ให้ลงทุนและกระปุกเป็นหนึ่งในดาวไลน์ของกระทิงอีกทั้งเพื่อนๆคนในวงการบันเทิงรอบๆตัวก็เล่นกันมีการส่งลิงก์เว็บไซต์ให้กันการ ลงทุนพวกนี้มีผลตอบแทนสูงต้องถามว่ารู้หรือไม่ว่าเงินที่ได้รับมาจากไหนมาจากการหลอกลวงหรือไม่ร้อยตำรวจโทเศรษฐวุฒิกล่าวต่ออีกว่าขณะนี้พบกระปุกมีลูกทีม5คนคาดพ่อและน้องชายกระปุกคือหนึ่งในนั้นต้องไปกรองอีกครั้งว่าคนที่มีชื่อตามที่ปรากฏในถังข้อมูล พวกเขารู้จักกันจริงหรือไม่อย่างกรณีกระทิงมีลูกทีมถึง14คนต้องนำมาสอบถามข้อมูลเหมือนกันกรณีพ่อกับน้องชายกระปุกอาจจะถูกนัดหมายอีกครั้ง ส่วนกระปุกในชั้นนี้ไม่ต้องมาแล้วถ้าไม่มีประเด็นไหนเพิ่มหรือพนักงานสอบสวนเจอหลักฐานอะไรเพิ่มปัจจุบันยังไม่เจอว่าพ่อและน้องชายกระปุกมีรายชื่อเป็นกรรมการบริษัทด้วยหรือไม่เจอเพียงเส้นทางการเงินที่เชื่อมโยง ต้องสอบถามทั้งคู่ก่อนว่าเป็นเงินลงทุนอะไรลงทุนด้วยวัตถุประสงค์ใดมีความเป็นไปได้ว่าพ่อกับน้องชายอาจจะเป็นดาวไลน์ของกระปุกด้วยเพราะกระปุกบอกว่าพ่อได้ขอลิงก์ไปจากการตรวจสอบพบเงินจากบัญชีของนายอภิรักโอนเข้าบัญชีของกระปุกเจ้าตัวให้การว่าเป็นเงินลงทุนด้วยกันเป็นผลตอบแทนผมต้องไปขยายต่ออีกว่าทำไมจึงเป็นลักษณะการโอนเช่นนั้น อาจจะเพราะมีช่วงหนึ่งที่บอจอกอมีดีเทเกิดปัญหาจึงมีการจ่ายผลตอบแทนกันก่อนในรูปแบบใช้อีกบัญชีโอนไปแทนทั้งหมดเป็นเพียงการสันนิษฐานของพนักงานสอบสวนส่วนคำให้การของกระปุกและครอบครัวจะมีผลต่อการพิจารณาออกหมายเรียกนักแสดงหนุ่มกระทิงขุนนรงประเทศรัฐด,ด้วยหรือไม่นั้นขณะนี้กระทิงอยู่ในฐานะผู้ถูกกล่าวหา ผมคงต้องเรียกมาทีหลังสุดหลังจากที่สอบสวนคนอื่นไปเรียบร้อยแล้วและถ้าถึงวันนั้นพยานหลักฐานเพียงพอต่อการแจ้งข้อกล่าวหาก็ต่อวงพิจารณากันอีกครั้งร้อยตำรวจโทเศรษฐวุฒิระบุ